ูดถึงเรื่องของการทำลายพืชผลทางการเกษตรคุณผู้ชมคะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่จังหวัดตราดบ้างค่ะเขามีการรายงานข่าวคราวนี้ไม่ใช่เรื่องของช้างป่าแล้วนะแต่เป็นหมูป่าค่ะคุณผู้ชมคะที่เขาตกใจกับเครื่องจักรกลที่ทางกรมชลประทานเนี่ยนำไปในพื้นที่เพื่อที่จะเร่งดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถใช้ได้ทางการเกษตรจะได้มีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรแต่ปรากฏว่าบรรดาหมูป่าได้ยินเสียงเครื่องจักรที่ว่านี้ตกใจค่ะคุณผู้ชมคะวิ่งแบบแตกกระเจิงเลยแล้วการวิ่งแตกกระเจิงของช้างป่าขออภัยค่ะของหมูป่าในครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เป็นเห็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือชาวบ้านเนี่ยเขานำเอาลูกหมูป่ามาปล่อยไว้ที่เกาะนี้7ตัวแล้วตอนนี้7ตัวที่ปล่อยมันขยายพันธุ์มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ทราบไหมคะที่เกาะแห่งนี้มีประชากรหมูป่าเท่าไหร่แล้ว100ตัวเข้าไปแล้วเขาต้องมีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาชีวิตหมูป่าที่อ่างเก็บน้ำบ้านวังปลาหมอจังหวัดตราดก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมากนะคะแล้วทางกรมชลประทานนะคะก็ได้เข้าไปเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่ก็อยากจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาเอาเครื่องจักรกลเสียงดังเข้าไปใช้ด้วยก็เลยทำให้ฝูงหมูป่าแตกตื่นแล้วก็หนีออกไปตามถนนในช่วงเวลากลางคืนพอหนีออกไปปุ๊บเนี่ยไปอาศัยบริเวณหมู่5ตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงแล้วแน่นอนด้วยความหิวโหยของฝูงหมูป่าคุณผู้ชมคือโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเคยชินกับการมีคนนำเอาอาหารไปให้เอาอาหารไปเลี้ยงแล้วก็จะหากินในพื้นที่รบเสียงรบกวนแต่พอหนีออกมาจากเกาะก็เลยทำให้ฝูงหมูป่าต้องเข้าไปกัดกินต้นกล้วยของชาวบ้านที่ปลูกไว้ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันทางกลุ่มอนุรักษ์หมูป่าก็เร่งทำการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝูงหมูป่าเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ